สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านผู้นำนะคะท่านนักธุรกิจเครือข่ายที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราก็คงมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราจะมาคุยกันเรามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างในกิฟฟารีนค่ะก็ต้องขอเรียนเชิญอาจารย์เต้เลยนะคะเภสัชกรพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เป้คะหมอคิดว่า productชุดใหม่เนี่ยน่าสนใจมากมากมากที่สุดจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เป้เนี่ยเป็นคนที่คุมการวิจัยการทดลองผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยหมอให้นโยบายอาจารย์เป้เลยว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ทางโรงงานนำเสนอมาเนี่ยมันจะมีงานวิจัยมาแล้วจากผู้ผลิตวัตถุดิบแต่เราอยากวิจัยเองด้วยนะคะคือทำการทดลองการใช้กับคนของเราเองเพื่อความสบายใจของตัวเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้อาจารย์เป้เล่าว่าเรามีอะไรบ้างเราทำวิจัยอะไรบ้างแล้วมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะคะค่ะงั้นมาเริ่มทัวร์ผลิตภัณฑ์ใหม่กับเป้เลยนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกับสกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งเราเอามาฝากอยู่3ตัวด้วยกันแต่ละตัวเด็ดสุดๆจริงๆนะคะในส่วนของเครื่องสำอางสีสันเราก็มีมาฝากถึง2ตัวด้วยกันนะคะเอาไว้ให้เล่นเวลาเข้าไปในศูนย์ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อ2ตัวนี้แหละค่ะนะคะส่วนฟู้ดซัพพลิเมนต์หรืออาหารเสริมก็จะมีเด็ดมากๆ2ตัวนะคะแล้วก็ต่อด้วยอาหารเสริมอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนได้แน่นอนส่วนเรื่องยาวีรับเบอร์เดี๋ยวเราจะมีวิทยากรของเรานะคะแล้วก็ทางโคคินด้วยค่ะค่ะมาเริ่มที่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเลยค่ะเป้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะคะถ้าพูดชื่อไปหลายท่านอาจจะทำเสียงฮือฮานะคะก็คือ Gifferin Astaxanthin Age Defying Series นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชุดพิเศษในการดูแลเพื่อลดเลือนริ้วรอยให้กับทุกท่านนะคะไม่ทราบว่าทุกท่านรู้จักคำว่า Astaxanthin กันหรือยังคะรู้จักว่าเขาทานมาแล้วค่ะเรามีผลิตภัณฑ์แอสตาแซนทินเป็นแคปซูลนิ่มนะคะที่ขายดิบขายดีในของเราอยู่แล้วนะคะขายดีมากๆขาดเป็นระยะเลยนะคะนี่อยากจะเล่านิดนึงค่ะว่ามันเป็นความรู้สึกของหมอเองหมอก็บอกอาจารย์เป้ว่าเราอยากจะเอามาทำเครื่องสำอางนะคะแล้วก็เป็นที่มาที่เราส่งวัตถุดิบให้โรงงานของเราเนี่ยค่ะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาจารย์เป้เนี่ยเป็นคนช่วยดูแลค่ะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์สุดยอดของผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามีชื่อว่า Gifferin Age Defying Facial Cream นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นครีมดูแลลดเลือนริ้วรอยบริเวณใบหน้าเท่านั้นยังไม่พอค่ะเราออกแบบผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาให้ใช้คู่กันนะคะก็คือ Gifferin Age Defying Neck Cream เป็นครีมบำรุงผิวบริเวณลำคอค่ะนะคะมาดูสารสำคัญกันนิดนึงนะคะในตัวบำรุงผิวหน้านะคะเราใส่สารสำคัญไปเยอะมากๆเลยแน่นอนเราใส่แอสตาแซนทินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในการดูแลเรื่องของริ้วรอยในปัจจุบันเลยค่ะเราคงจำได้นะคะว่าเมื่อเราพูดเรื่องแอสตาแซนทินตอนที่เราเปิดตัวที่เป็นแคปซูลนั้นเนี่ยแอสตาแซนทินเป็นสาหร่ายน้ำตาลแกมแดงที่ต้องเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดมีงานวิจัยแน่นหนารับรองเยอะที่สุดในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยโดยเฉพาะ fine wrinkle หรือริ้วรอยตื้นรวมถึงริ้วรอยลึกด้วยนะคะทุกคนก็เชื่อมั่นแล้วก็ทานกันเยอะแยะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบริษัทหลายๆบริษัทที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยก็เริ่มต้นเอาแอสตาแซนทินมานะคะนอกจากนี้สารสำคัญอื่นๆในส่วนของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะเราก็ใส่คอลลาเจนเข้าไปเพื่อเติมเต็มโครงสร้างของผิวแล้วก็ไฮยาลูรอนเพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะในส่วนของผิวบริเวณลำคอนะคะใส่แอสตาแซนทินไปเหมือนกันใส่คอลลาเจนใส่ไฮยาลูรอนไปเหมือนกันนะคะแต่เราเพิ่มเชียบัตเตอร์ค่ะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสารบำรุงผิวที่เข้มข้นมากๆค่ะคุณหมอเนื่องจากว่าเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวบริเวณลำคอได้ดีมากคอเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรที่แห้งมันไม่ค่อยมีต่อมไขมันนะคะและขณะเดียวกันมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์สำหรับคอเนี่ยต้องเข้มข้นมากๆหมอแยก2ตัวนี้ออกมามีคนถามว่าเอาหน้ามาใช้ที่คอได้ไหมบอกว่าได้แต่ไม่พอเอาคอไปใช้ที่หน้าได้ไหมก็อาจจะมีโอกาสเกิดสิวอุดตันได้นะคะเพราะว่าเราออกแบบมาสำหรับผิวพรรณเฉพาะที่จริงๆค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบริเวณลำคอเนี่ยค่ะเราจะใส่สารที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำมันเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื้นไปแบบสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นบำรุงผิวหน้าใช้เฟเชียลครีมบำรุงผิวคอใช้
Neck Cream นะคะเรื่องตื่นเต้นที่อยากทำให้ดูนะคะก็คือว่าหมอก็ไม่นึกว่ามันจะตื่นเต้นขนาดนี้นะคะเนื่องจากเราก็ขอทำงานวิจัยนะคะแล้วก็ไปคุยกับทางGifferin Clinicว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเราก็เชิญนะคะต้องเรียกว่าทั้งนักธุรกิจของเราหมอบอกว่าหมอขอเลือกเลยนะทั้งนักธุรกิจและพนักงานที่รักGifferinและมีวินัยในการใช้จริงๆไม่หลงลืมแล้วก็ใช้อย่างแท้จริงแล้วก็การวัดเนี่ยเอาความรู้สึกวัดมันบอกไม่ได้หมอก็เลยไปบอกหมอดิวว่าใช้เครื่องมือวัดได้ไหมนะคะเราก็เลยเป็นที่มาของการใช้เครื่องวีเซียค่ะนี่คือเครื่องวีเซียใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเครื่องวีเซียจะถ่ายภาพผิวไว้นะคะแล้วเขาก็จะคำนวณเป็นขีดริ้วรอยเลยค่ะเป็นนับไว้เลยว่าริ้วรอยเรามีกี่เส้นที่สำคัญก็คือว่าเครื่องมันจะบอกว่าคุณอยู่ในเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวฟังหมอพูดนิดนึงนะคะว่าเปอร์เซนต์ไทคืออะไรอย่างเช่นคุณกอไก่จะวัดริ้วรอยบนหน้าเขาก็จะจดว่าคุณกอไก่อายุ40ปีพอกดเลข40ปั้งคุณกอไก่เอาหน้าไปวางปุ๊บเครื่องเนี่ยมันจะมีสถิติที่เก็บเอาไว้ว่าคนอายุ40ปีเนี่ยเฉลี่ยคน100คนที่อายุ40ปีเนี่ยมีริ้วรอยบนใบหน้าเป็นเท่าไหร่เช่นถ้าคุณกอไก่เอาหน้ามุดลงไปแล้วบอกว่าคุณกอไก่อายุ40ปึ้งออกมาเป็นเปอร์เซนต์ไทที่20แปลว่าในคน100คนที่อายุเท่าคุณกอไก่มีคนหน้าแย่กว่าคุณกอไก่20คนมีคนหน้าดีกว่าคุณกอไก่79คนสรุปคุณกอไก่ดีไม่ดีคะเนี่ยไม่ดีเพราะว่ามีคนหน้าแย่กว่าแค่20มีคนหน้าดีกว่าตั้ง79ดังนั้นเนี่ยการใช้เครื่องนี้เราจึงวัด2ครั้งคือ before และ after before คือก่อนใช้เครื่องสำอางเราจะแยกเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะก่อนใช้เครื่องสำอางกับอีกกลุ่มหนึ่งคือก่อนดื่มแอสตาเซรามายใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ให้กินทุกคนที่จะดื่มก็ดื่มไปคนที่จะทาก็ทาไป4อาทิตย์วันที่อาทิตย์ที่2วันที่อาทิตย์ที่4ถ้าสมมุติว่าอาทิตย์ที่4ปุ๊บก็ไปปุ๊บเป็นจาก40ไอ้จาก20เป็น90แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีในคน100คนที่อายุเท่ากับเรามีคนแย่กว่าเราตั้ง90คนมีคนดีกว่าเราแค่9คนใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้ท่านเข้าใจคำว่าเปอร์เซนต์ไทก่อนจะได้รู้ว่าตอนที่เราแปลผลคนที่ทดลองเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงค่ะอยากดูตัวอย่างของผู้ทดลองไหมคะทีนี้มาเริ่มต้นที่คนแรกค่ะนะคะคุณเมียงนะคะผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดส์ค่ะใช่ค่ะอยู่ศูนย์บางพลีตอนนี้เราต้องล้างหน้าออกให้หมดแล้วก็ทดสอบด้วยเครื่องวีเซียจะถ่ายภาพไว้แล้วเขาก็คำนวณ นะคะริ้วรอยสีเขียวๆนี่คือริ้วรอยที่พบก่อนใช้นะคะอยู่เปอร์เซนต์ไทที่20ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีแสดงว่าคุณเมียงเนี่ยมีคนแย่กว่าอายุเท่ากันใน100คนเนี่ยอัตราเฉลี่ยมีคนแย่กว่า20นะคะหลังใช้ไป4สัปดาห์ปรากฏว่าริ้วรอยเขียวๆเนี่ยค่ะลดลงไปเยอะมากๆแล้วได้ค่าเปอร์เซนต์ไทอยู่ที่71ดีไหมคะนะคะนี่ชัดมากเลยค่ะมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะต่อค่ะคนต่อมานะคะอันนี้ชื่อคุณจงรักค่ะอยู่เป็นพาราไดซ์อยู่ศูนย์พระประแดงนะคะครั้งแรกได้เปอร์เซนต์ไทอยู่ที่60ก็กลางๆแหละนะคะแต่พอใช้ไป4สัปดาห์ปุ๊บได้เปอร์เซนต์ไทที่99แกหายเกลี้ยงเลยนะแปลว่าอายุเท่ากันนะคะแกดูเด็กที่สุดใช่ไหมทำไมเป็น99เพราะไอ้คนที่1นั่นคือตัวเองไงคะมันจะไม่มี100นะไม่มี100นะสูงสุด99นะใช่ปะคะเพราะฉะนั้นคุณจงรักก็คือวันนี้หน้าดีที่สุดในคนอายุเดียวกันนี่ค่ะนะคะเป็นไงคะน่าตื่นเต้นไหมคะต่อมานะคะครั้งแรกก็ค่ะค่ะคุณแอนครั้งแรกก็จะมีริ้วรอยอยู่บ้างนะคะหลังจากใช้ไป4สัปดาห์จะพบว่าริ้วรอยเขียวๆนี้หายไปหมดเลยค่ะจากเปอร์เซ็นต์ไทที่32มาอยู่ที่70ค่ะนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเรามีการวัดด้วยเครื่องบางคนก็อาจจะคิดว่าเครื่องเนี่ยโกหกหรือเปล่านะคะเราก็มีการถ่ายรูปอาสาสมัครเราไว้แล้วก็ให้คุณหมอดิวเนี่ยแหละค่ะเป็นคนให้คะแนนก่อนก็จะมีคะแนนของค่าริ้วรอยตั้งแต่0 1 2 3เป็นต้นไปนะคะถ้า3แปลว่าริ้วรอยเยอะนะคะปรากฏว่าถ่ายรูปก่อนใช้กับหลังใช้ไป4สัปดาห์นะคะจุดที่พบว่าริ้วรอยมีพัฒนาการดีขึ้นริ้วรอยหายไปดีสุดก็คือบริเวณใต้ตาพบว่าสมาชิกที่ใช้ไปใต้ตาริ้วรอยใต้ตาหายไปถึง 80%
นะคะรองลงมาก็เป็นริ้วรอยที่มุมปากและร่องแก้มนี่มีตัวอย่างด้วยค่ะคุณหมอนะคะอันนี้เป็นภาพ before แล้วก็ after ข้างบนค่ะข้างบนคือก่อนใช้ค่ะข้างล่างคือหลังใช้ดูออกไหมคะอันนี้เป็นภาพริ้วรอยใต้ตานะคะพบว่าหลังใช้ไป4สัปดาห์หายไปนะคะอันนี้มุมปากค่ะคุณหมอร่องแก้มและมุมปากร่องแก้มตื้นขึ้นร่องแก้มตื้นขึ้นอย่างชัดเจนนะคะนี่ก็มุมปากเช่นกันนะคะอันนี้มีทั้งร่องแก้มที่ตื้นขึ้นแล้วก็สภาพผิวโดยรวมนะคะ fine wrinkle คนนี้จะเห็นว่าก่อนใช้เนี่ยหน้าเขาจะมีริ้วรอยเล็กๆทั้งแก้มเลยเห็นปะคะตรงนี้ค่ะเป็นริ้วรอยที่เหมือนตาข่ายทีๆเล็กๆๆๆๆๆอะค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรียบแล้วมองไม่เห็นแล้วค่ะใช่ทั้งสองข้างเลยคือสกินมันดูเด็กลงผิวมันดูเด็กลงค่ะใช่ค่ะจากนั้นไม่พอนะคะเราก็มีการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ด้วยค่ะปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆทุกคนเลิฟผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากๆนะคะเขาบอกว่าหลังใช้ไปแล้วเนี่ยผิวจะเนียนนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยลดเลือนลงนะคะมาถึงอีกตัวนึงค่ะตัวนี้เป้ตื่นเต้นมากค่ะเขามีชื่อว่า Gifferin Dramatic Relief and Firming Lake Serum ค่ะยาวเรียกย่อๆว่า Lake Serum ะนะคะตัวนี้ทำให้ขาของคุณกระชับเรียวลดขนาดและทำให้รู้สึกผ่อนคลายเหมาะกับคนที่ขาใหญ่บอกลาขาใหญ่ได้เลยคนที่เดินเยอะๆรู้สึกขาเมื่อยล้าก็สามารถใช้ตัวนี้ในการผมจะบอกอะไรให้ตอนที่เขาเสนอที่โรงงานนะหมอหัวเราะก้ากๆๆๆเลยนะแล้วหมอบอกว่ามันจะลดได้หรือตั้มนะคะตอนที่หมอตั้มพูดหมอตั้มก็บอกไม่รู้เหมือนกันเอาไปทดลองก็แล้วกันนะคะสรุปแล้วก็คืออาจารย์เป้เอาไปทดลองนะคะส่วนหมอเนี่ยลืมมันไปเลยเพราะหมอโมจะสนใจแอสตราแซนทินนะคะปรากฏว่าอาจารย์เป้ก็ไปหาคนมาใช่ค่ะแล้วไม่น่าเชื่อเลยมันลดจริงๆนะคะวิธีใช้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์อะไรวัดหรอกใช้สายวัดใช่แล้วนะคะเราวัดบริเวณน่องขาแล้วก็ต้นขานะคะวัดเส้นรอบวงก่อนใช้โอเคค่ะนะคะและหลังใช้ค่ะค่ะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงต้นขานะคะเมื่อใช้ไป4สัปดาห์มีคนลดสูงสุด3เซนเมื่อใช้ไป8สัปดาห์ลดสูงสุดถึง4เซนนะคะน่องขาน่องขาเฉยๆไม่ใช่น่องขาน่องเล็กน่องเล็กอยู่แล้วนะคะเราก็พบว่าลดลงไปสูงสุดถึง2เซนเพราะน่องมันเล็กกว่าต้นขาอยู่แล้วมันก็จะต้องลดน้อยกว่าค่ะค่ะนะคะทีนี้มาดูผลความพึงพอใจเขาก็บอกว่าให้ผู้ทดลองทั้งหมด30คนทดลองนะคะเขาเกรดดิ้งมาบอกว่าผิวที่น่องกระชับมากถึง 90% นะคะรวมๆแล้ว 90% พบว่าผิวกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ผิวส้มลดลงด้วยยังไม่เชื่อใช่ไหมคะเป้มีรูปมาให้ดูค่ะนี่คือรูปของต้นขาก่อนใช้และหลังใช้ตรงนี้จะมีผิวส้มเกิดขึ้นเห็นไหมคะพอหลังใช้ไป4สัปดาห์ปรากฏว่าเรียบเนียนมากขึ้นนะคะหลังอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าผิวตรงนี้จะไม่ค่อยกระชับนะคะหลังใช้อันนี้หลังใช้ไป8สัปดาห์นะคะขอโทษทีผิวจะกระชับมากขึ้นมาดูเส้นรอบวงขาเป็นไงคะสีแดงคือก่อนใช้นี่คือภาพเชิงซ้อนนะคะนะคะหลังจากนั้นเราใช้ท่าเดิมจับภาพมาซ้อนกันปรากฏว่าขาเล็กลงต้นขาเล็กลงมาก4เซนอันนี้ลดสูงสุดถึง4เซนนะคะอีกตัวนึงค่ะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับลดเลือนรอยแผลเป็นค่ะคุณหมอเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยว่าคุณเป้คะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มาดูแลเรื่องของรอยสิวไปหกล้มมาอะไรดูแลได้บอกได้เลยค่ะว่าเป็นและรอยดำค่ะนะคะนะคะด้วยส่วนประกอบสำคัญนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าทำไมถึงมีหอยทากมาเดินอยู่ในบูธนะคะตัวนี้เราใช้เมือกหอยทากหรือสเนลซีครีชันบางคนเคยได้ยินสินค้าเกาหลีไหมคะอันนี้แหละค่ะเขาใช้เมือกหอยทากเราก็ใช้เมือกหอยทากจากเกาหลีเช่นกันนะคะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวสารสกัดจากหอมแดงนะคะอันนี้จะช่วยลดเลือนการอักเสบแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีบวกกับใบบัวบกเข้าไปยิ่งทำให้แผลเป็นหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ยังมี BHA ที่ช่วยเหมือนกับทำให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นผิวขึ้นมาค่ะค่ะอันนี้เราก็มีบทพิสูจน์ทำคลินิคอลเทสอีกแล้วค่ะคุณหมอตอนนี้หมอให้ทดลองหมดไม่ทดลองให้เสร็จไม่เอามานะคะอันนี้แผลถลอก
นะคะเมื่อมีการตกสะเก็ดปุ๊บใช้ได้เลยนะคะใช้ไป4สัปดาห์จะพบว่าหายได้เร็วขึ้นแล้วก็แผลที่จะสามารถหายแล้วก็เรียบเนียนไปเลยไม่มีรอยแผลเป็นเกิดขึ้นเลยนะคะอันนี้เป็นรอยข่วนนะคะน่าจะค่อนข้างลึกเราใช้ไปเรื่อยๆปรากฏว่าแผลเป็นเนี่ยหายไปเลยมองไม่เห็นเลยตรงเนี้ยแกอาจจะถอดเสื้อแล้วกระดุมไปโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดเป็นรอยแผลขึ้นมาใต้แขนในฐานะคนเป็นหมอนี่ก็ขี้สงสัยนะมันมาได้ยังไงแผลนี้อ่ะโอเคค่ะ นะคะอันนี้เป็นรอยที่ข้อมือนะคะน่าจะโดนของมีคมบาดมานะคะจะพบว่าจะมีรอยนูนเกิดขึ้นแล้วก็มีความคล้ำเกิดขึ้นนะคะเมื่อใช้ไป4สัปดาห์จะพบว่าความคล้ำเนี่ยลดลงอันนี้รอยสิวค่ะคุณหมอนะคะรอยสิวเห็นชัดเจนว่าหายแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลุมสิวนะคะอันนี้เขาเป็นมาเกินกว่า6เดือนแล้วค่ะตัวอันนี้ตัวสกาเจลของเรามีคุณสมบัติอยู่ในระดับของเครื่องสำอางนะคะรักษาได้ในระดับของเครื่องสำอางหมายความว่าถ้าเป็นแผลที่เกิดขึ้นสักประมาณ 4-6 สัปดาห์เนี่ยรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นมานานแล้ว 4-6 เดือนอันนี้หรือว่าเป็นรอยหลุมสิวที่ลึกและชัดเจนอย่างนี้อาจจะต้องมาที่คลินิกให้คุณหมอดีลช่วยจะต้องกรอหน้าช่วยค่ะแต่ว่าก็ผ่อนหนักเป็นเบาอย่างน้อยๆรอยดำหรือรอยแดงๆจากสิวจะหายไปแล้วก็ตื้นขึ้นค่ะใช่ค่ะผลพิสูจน์ความพึงพอใจนะคะพบว่าพึงพอใจในเรื่องของขนาดของรอยแผลโดยรวมเนี่ยลดลงได้อย่างดีแล้วก็ริ้วรอยพวกรอยด่างดำจากสิวก็สามารถช่วยได้ดีทีนี้เป้มีทำเปรียบเทียบกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดค่ะคุณหมอเพราะว่ามันมีสินค้าที่ช่วยในการลดเลือนริ้วรอยในท้องตลาดอยู่เยอะมากนะคะปรากฏว่าเราก็ใส่สารสำคัญไปก็คือสารตัวหอมแดงเนี่ยไปเหมือนกับตัวที่มีขายอยู่ในร้านยานะคะตัวที่ช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นก็คือเมือกหอยทากเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปตัวที่ช่วยในการทำให้ผิวเรียบเนียนลดการอักเสบก็คือใบบัวบกเราก็ใส่เข้าไปจุดสำคัญจุดเด่นของเราก็คือเราให้มิลลิกรัมมากกว่าปริมาณเราให้ถึง15 กรัมนะคะอยู่ในราคาแค่135 บาทในขณะที่มีขายอยู่ในร้านยาประมาณ200 บาทขึ้นไปนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าถ้าใครเจอแผลเป็นอะไรมาสกาเจลช่วยได้ค่ะค่ะโอเคค่ะตัวนี้ก็เมคอัพก็มีของขวัญสั้นๆนะคะเพราะว่าคงไม่ต้องใช้อะไรมากนอกจากความรู้สึกค่ะนะคะลิปทรีทเมนต์ใช่ค่ะลิปทรีทเมนต์ในชุด Edelweiss นะคะเป็นลิปทรีทเมนต์ที่จะช่วยปกป้องริมฝีปากของคุณจากความหมองคล้ำต่างๆจากมลภาวะต่างๆนะคะเมื่อใช้ไปปากจะชุ่มชื้นนะคะสามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังทาลิปสติกนะคะจะช่วยถ้าใช้ทาก่อนทาลิปสติกก็จะช่วยให้สีลิปสติกเนี่ยติดทนมากขึ้นนะคะทาลิปสติกแล้วรู้สึกว่าปากเรียบเนียนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ลิปทรีทเมนต์เดิมที่เรามีอะค่ะมันแห้งไปแล้วก็ไปปรับให้มันชุ่มชื้นขึ้นนะคะค่ะค่ะนอกจากนี้เราก็จะขอรีมายด์นิดนึงเรามีการปรับเรื่องของลิปนะคะออกตัวคริสตัลลีนลิปเทสเตอร์ตัวใหม่แล้วก็ตัวกามาลัสลิปพาเลตตัวใหม่อันนี้ใช้ง่ายพกพาสะดวกให้ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอทุกคนคิดว่ากิฟลินมีสีสันเพียงเท่านี้ไม่หมดค่ะเราเอาสีสันมาเติมให้กับท่านนะคะนั่นก็คือกิฟลินบีมายเนลโพลิชหรือยาทาเล็บของกิฟลินนี่เองหมออธิบายให้ฟังเรื่องยาทาเล็บนิดนึงนะคะมันไม่ได้มี PV เต็มท่านสังเกตสิแต่หมอทำราคาให้มันชนกับราคาที่คนเขาซื้อใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่ามันเป็นสีสันที่ทำให้ท่านไปเปิดใจวัยรุ่นได้นะคะก็คือ29 บาท25 บาท25 บาทใช่ไหมนะคะ